สุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับทาง HBO Asia ช่องภาพยนตร์ระดับโลกนะครับที่ออกอากาศกว่า23ประเทศทั่วเอเชียได้จัดงานฉลองครบรอบ25ปีขึ้นนะครับที่ประเทศสิงคโปร์ในงานนี้ก็มีการเปิดตัวเป็น Original Series นะครับที่ผลิตโดยชาวเอเชียหลายเรื่องเลยครับซึ่งรายการคอหนังข้างถนนนะคะทางช่อง GMM 25นะคะนำทีมโดยพิธีกรอย่างคุณก๊อตสิบกันค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมงานนะคะแล้วก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักแสดงระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวแต่ว่าไฮไลท์เลยนะคะก็คือคุณทอมวลาชิฮานักแสดงจากซีรีส์ระดับโลกนะคะอย่าง Game of Thrones ผู้รับบทเป็น The Faceless Man นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะครับก็สิบกันเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะครับได้สัมภาษณ์คุณเคียวชูเหยานะครับนางเอกสาวชาวไต้หวันจากซีรีส์เรื่องดังนะครับอย่าง The Teenage Sidekick ด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ HBO Asia ได้เฉลิมฉลองครบรอบ25ปีด้วยการจัดงานขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยในงานนี้มีทั้งผู้กำกับและนักแสดงชาวเอเชียมาร่วมงานมากมายครับรวมถึงในงานได้มีการประกาศสร้าง Asia Original Series ถึง6โปรเจกต์ถ่ายทำทั่วทวีปเอเชียรวมถึงไทยด้วยไฮไลท์หลักคือฟอกหล่อซีรีส์สยองขวัญ6ตอนจบที่ได้สุดยอดผู้กำกับชาวไทยอย่างคุณเป็นเอกรัตนเรืองมาทำหน้าที่เป็น1ใน6ผู้กำกับอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีมิสเชอร์ล็อกครับ Original Series ภาษาญี่ปุ่นแนวดราม่าเรื่องแรกของ HBO Asia ที่ดัดแปลงมาจากเชอร์ล็อกโฮมนั่นเองโดยจะเริ่มออกฉายในเดือนเมษายนปี2561นี้รวมถึง The Teenage Sidekick ซีรีส์วัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากไต้หวันที่ล่าสุดประกาศสร้างซีซั่น2แล้วครับเล่าเรื่องราวของเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษในการมองเห็นวิญญาณซึ่งในงานนี้ทางรายการคอหนังข้างถนนของช่อง GMM 25ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนางเอกของเรื่องอย่างเคียวชูเหยาอีกด้วย The Teenage Sidekick is the first HBO original series from Taiwan and in Mandarin language, right?Did you feel excited about to be part of this? 会，因为第一次是台湾跟 HBO 有这样子的合作，那因为 HBO 是一个很大的平台，以往是没有这样的经验，然后再加上其实我本身很喜欢这个剧本，很喜欢这个戏剧，所以就是会觉得还蛮紧张的。一方面是觉得怕自己会做不好，但一方面又很期待可以做这件喜欢的事情。Yes, you're really amazing in this series. Thank you.สำหรับ The Teenage Sidekick Season 2จะเปิดกล้องเร็วๆนี้และติดตามบทสัมภาษณ์เอกของเรื่องได้แบบเต็มๆในรายการคอหนังข้างถนนนะครับและในวาระโอกาสที่ HBO Asia ครบรอบ25ปีคุณทอมวลาชิฮานักแสดงจากซีรีส์ยอดฮิตอย่าง Game of Thrones นั้นก็ได้เดินทางมายังสิงคโปร์เพื่อร่วมฉลองโอกาสสำคัญครั้งนี้ซึ่งเขานั้นคือนักแสดงผู้รับบทเป็นเจอร์เกนหรือเทพไรหน้าผู้มอบวิชานักฆ่าไรหน้าให้กับอายาสตาร์กและแน่นอนว่ารายการคอหนังข้างถนนก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับสุดยอดนักแสดงคนนี้ด้วยครับ How do you feel to be part of this? It's a great privilege of course. I mean it's a gift for any actor to be able to work on a show like this because you're really working with amazing people not only on screen but also the people behind the scenes stage design costumes are really people who are at the top of their craft สำหรับบทสัมภาษณ์เต็มๆของคุณทอมวลาชิฮาติดตามได้ในรายการคอหนังข้างถนนเสาร์นี้ 10:30 นทางช่อง GMM 25ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับก็สามารถไปตามบทสัมภาษณ์เต็มๆนะคะของคุณทอมวลาชิฮานะคะจาก Game of Thrones ได้นะคะในรายการคอหนังข้างถนนนะคะย้ำอีกทีวันเสาร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง GMM 25ของเราค่ะ